เราไปดูเรื่องนี้กันท่านผู้ชมนะเขาบอกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคเขาเผยข้อมูลการฉีดวัคซีนในประเทศไทยท่านผู้ชมนะฮะขณะนี้เนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ย77 ล้านโดส77 ล้านโดสเนี่ยมีเข็มที่1เข็มที่2แล้วก็เข็มที่3นะฮะท่านผู้ชมนะเขาบอกว่าเข็มที่1เนี่ยณขณะนี้เนี่ยดำเนินการไปแล้วเนี่ยประมาณ42ล้านโดสส่วนเข็มที่2เนี่ย30ล้านโดสนะครับเข็มที่3บูสเตอร์ท่านผู้ชม 2.4 ล้านโดสนะครับนะเขาบอกว่าจากผลสำรวจในอาการที่พบหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19แบบสลับชนิดเข็มกระตุ้นนะฮะเข็ม3พบว่าการฉีดสลับเข็มเนี่ยนะครับนะโดยเข็มที่1เนี่ยเป็นวัคซีนชิโนแวคเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาท่านผู้ชมนะจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ย955 รายพบว่าร้อยละ 31.62% มีไข้ร้อยละ 23.04 มีอาการปวดศีรษะร้อยละ 19.90 มีอาการคลื่นไส้ร้อยละ 19.48 มีอาการอาเจียนท่านผู้ชมและร้อยละ 17.80 เวียนศีรษะนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีรายงานผู้เสียชีวิตนะฮะ205 รายซึ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเนี่ยแต่เป็นเหตุการณ์ร่วมย้ำอีกทีนะเป็นเหตุการณ์ร่วมที่เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกันเนี่ย30 รายและไม่สามารถระบุได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่14 รายท่านผู้ชมข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนอีก7 รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลเนี่ย154 รายส่วนกลุ่มผู้ที่รับวัคซีนนะฮะชิโนแวค2 เข็มนะฮะและรับแอสตราเซเนกาเป็นบูสเตอร์เข็มที่3ในกลุ่มผู้ป่วย163 รายก็คืออาการที่พึงประสงค์เนี่ยแหละท่านผู้ชมนะมีอาการไข้เนี่ยประมาณสัก35.58% นะฮะร้อยละนะท่านผู้ชมร้อยละ 35.58% คือมีอาการไข้ปวดศีรษะนะท่านผู้ชมร้อยละ 31.29% คลื่นไส้ร้อยละ 23.31% นะฮะแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อร้อยละ 22.09% นะครับอาเจียนเนี่ยก็มีนะร้อยละ 22.09% ทั้งนี้เนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับนะจากการที่ชิโนแวค2เข็มแล้วก็บูสเตอร์ด้วยแอสตราเซเนกาเนี่ยจำนวน10 รายท่านผู้ชมนะฮะก็ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่เป็นเหตุการณ์ร่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาใกล้เคียงกัน2รายนะฮะอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลอีก8รายท่านผู้ชมนะฮะขณะที่ผู้ที่ได้รับวัคซีนเป็นชิโนแวค2เข็มแล้วก็กระตุ้นด้วยไฟเซอร์เป็นเข็มที่3เป็นบูสเตอร์ท่านผู้ชมเขาบอกว่ามีอาการไม่พึงประสงค์เนี่ยประมาณสัก48 รายพบว่าร้อยละ 27.08 เนี่ยมีอาการวิงเวียนศีรษะร้อยละ 22.92 มีอาการไข้และก็ร้อยละ 20.83 เนี่ยมีอาการปวดศีรษะรองลงมาคือร้อยละ 20.08 มีอาการคลื่นไส้และเจ็บหน้าอกท่านผู้ชมนะฮะก็พบผู้เสียชีวิตเหมือนกันครับนะ6 รายนะ6 รายผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วเป็นแค่เหตุการณ์ร่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วงเวลาใกล้เคียงกัน1 รายยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่อีก1 รายแล้วก็ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปอีก1 รายอยู่ระหว่างการหาข้อมูลนู่นนี่นั่นอีก3 รายท่านผู้ชมนะฮะเขาบอกว่าจากการรวบรวมข้อมูลการเสียชีวิตเนี่ยกรณีการเสียชีวิตภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19เนี่ยตั้งแต่เริ่มมีมาเลยเนี่ยจนถึง24 ตุลาเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะนะพบผู้เสียชีวิตภายหลังได้รับวัคซีนเนี่ย 1,296 คนโดยคณะผู้เชี่ยวชาญได้รับพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับ842 รายนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่เป็นเหตุการณ์ร่วมจากภาวะโรคอื่นเนี่ย541 รายเช่นโรคเลือดออกในสมอง37 รายโรคติดเชื้อระบบประสาทและสมอง2 รายท่านผู้ชมปอดอักเสบรุนแรงเนี่ย257 รายนะแล้วก็มีเลือดอุดตันในปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งท่อน้ำดีนะประมาณนี้นะแล้วก็มีเลือดออกในช่องท้องเลือดออกในช่องท้องด้วยท่านผู้ชมนะฮะนะก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอีก29 รายมีโรคอื่นอีกหลายโรคนะท่านผู้ชมนะเขาบอกเป็นอาการร่วมข้อมูลที่ไม่เพียงพอด้วยที่จะสรุปว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่เนี่ยอีก41 รายแล้วก็รอสรุปการเสียชีวิตเนี่ยอีก191 รายท่านผู้ชมนะฮะสรุปนะท่านผู้ชมนะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่มีเกี่ยวข้องกับวัคซีนเนี่ยการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนจริงๆเนี่ยมีแค่3 รายพิจารณาแล้วเป็นการเสียชีวิตจากวัคซีนซึ่งเกิดจากการภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำเนี่ย2 รายและมีอาการแพ้รุนแรงแพ้วัคซีนรุนแรงเนี่ยร่วมกับภาวะช็อกอีก1 รายสรุปแล้วคือ3 รายนะที่เสียชีวิตเพราะวัคซีนนอกนั้นไม่เกี่ยวเป็นภาวะร่วมเฉยเป็นโรคบังเอิญบังเอิญท่านผู้ชมนะคือถ้าความคิดผมนะถ้าเป็นญาติผมนะไม่ฉีดก็ไม่ตายพูดแค่นี้แหละขอบคุณครับ